จะเป็นของที่อยู่ไกลเกินเอื้อมนะคะเพราะว่าถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ดังนั้นเรื่องของราคาค่าคิดค้นก็ย่อมสูงเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่กับปัจจุบันนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเร็วมากนะคะขนาดของกล้องก็เล็กลงการเชื่อมต่อก็ง่ายขึ้นจะเห็นว่าการเปิดโปงพฤติกรรมไม่ชอบในวงราชการหรือแม้กระทั่งภาพเหตุการณ์สำคัญอย่างการลอบวางระเบิดหรืออุบัติเหตุกลางเมืองที่คาดไม่ถึงเป็นภาพที่เราเห็นค่อนข้างจะดาดดื่นมีการพัฒนากลไกการทำงานของอุปกรณ์ให้ซับซ้อนน้อยลงและการแข่งขันที่สูงขึ้นความต้องการก็เพิ่มขึ้นทำให้ราคามันลดลงจนใครๆก็เป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะกล้องติดรถซึ่งในไต้หวันเขาถึงขั้นออกกฎนะคะรถคันใดไม่มีกล้องติดรถก็หมดสิทธิ์จะต่อทะเบียนเพราะว่าหลักฐานจากภาพที่ได้จากกล้องทำให้ตำรวจและประกันภัยไม่ต้องมานั่งปวดหัวค่ะราคาเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2-3 หมื่นบาทต่อชุดนะครับซึ่งจะมีทั้ง GPS อยู่ในนั้นเสร็จสับเมื่อเรามา playback ผ่าน Google ก็จะเห็นว่ารถคันนี้วิ่งไปที่ไหนจอดที่ไหนเกิดเหตุตรงไหนอะไรยังไงแล้วมีภาพซิงค์กันอยู่ตลอดอันนี้เป็นระบบที่เขาใช้ในต่างประเทศหลายประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาในยุโรปในเอเชียนี่หลายประเทศเดี๋ยวนี้รถตำรวจแทบทุกคันจะต้องติดอันนี้แล้วเพราะว่าเพื่อป้องกันการทำงานของตำรวจด้วยนะครับว่าเหตุเกิดที่ไหนอย่างไรแล้วเหตุการณ์จริงเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะถ้าในภาคใต้เนี่ยรถทหารรถอะไรติดลงไปเนี่ยเราเพลย์แบ็กกลับมาดูเราจะเห็นเหตุการณ์จริงเลยนะครับเพราะของแบบนี้เราติดไม่จะติดอยู่นอกๆแบบนี้ซึ่งถอดง่ายๆจะติดอยู่กระบะท้ายหรือไปซ่อนอยู่ในตรงไหนสักที่หนึ่งในรถเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะดึงออกมาง่ายๆครับแต่แม้ว่าเราจะเห็นทั้งข้อดีของการใช้แล้วก็ราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินเอื้อมนะคะแต่ว่าสำหรับในวงราชการโดยเฉพาะตำรวจแล้วของแบบนี้ถ้าอยากได้ก็ต้องควักกระเป๋าเองค่ะเพราะว่าไม่เคยมีการเจียดงบประมาณสำหรับเรื่องพวกนี้มาก่อนค่ะนี่หมดไปเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลแล้วอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆน้อยๆสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่เราได้ปัญหาอย่างเดียวคืองบประมาณนะครับที่เราจะจัดหาเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับ